รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับเข้าสู่รายการประวัติศาสตร์ท่าไทยรายการที่พาทุกท่านย้อนอดีตสืบค้นประวัติเพื่อให้รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทยมากยิ่งขึ้นครับกับครูป๋อมหิรัญเจริญแล้วครับในอดีตการปกครองรูปแบบอาณาจักรพระมหากษัตริย์จะต้องมีการขยายแผ่พระราชอำนาจอาณาเขตให้กว้างใหญ่ไพศาลในวันนี้เราจะมาเรียนแนวคิดนี้พร้อมกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในตอนที่มีชื่อว่าสงครามช้างเผือกครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของสงครามช้างเผือกนะครับเรามาดูคำถามประจำตอนก่อนดีกว่าครับว่าคำถามประจำตอนนี้มีว่าอย่างไรนะครับช้างเผือกมีความสำคัญอย่างไรตัวเลือกที่1ครับเป็นพาหนะของประชาชนตัวเลือกที่2ครับเป็นตัวสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าตัวเลือกที่3ครับเป็นสัตว์ที่แสดงถึงอำนาจของพระมหากษัตริย์และตัวเลือกที่4ครับเป็นของขวัญที่สำคัญในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างอาณาจักรครับก่อนที่เราจะเรียนสงครามช้างเผือกนะครับเราจะต้องเรียนแนวคิดนะครับในการอธิบายเหตุการณ์การขยายพระราชอำนาจหรือการขยายอาณาจักรนะครับให้เป็นที่เข้าใจมากยิ่งขึ้นก่อนเพื่อการเอาแนวคิดนี้นะครับไปอธิบายเหตุการณ์ต่างๆที่ครูจะมีการเล่านะครับในตอนต่างๆเกี่ยวกับการขยายพระอาณาเขตนั่นเองครับแนวคิดแรกคือการรวมกลุ่มการพัฒนากันของมนุษย์นะครับการรวมกลุ่มของมนุษย์เนี่ยเราจะแบ่งคร่าวๆนะครับออกเป็น4ขั้นตอนด้วยกันเริ่มตั้งแต่ตอนแรกครับก็คือเมื่อมนุษย์นะครับอยู่ร่วมกันนะครับหลายๆคนนะครับกลายเป็นครอบครัวกลายเป็นบ้านนะครับเมื่อเกิดเป็นบ้านนะครับบ้านอยู่รวมกันนะครับนั่นก็คือรวมกันเป็นหมู่บ้านนั่นเองซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับก็จะมีการสื่อสารกันภายในหมู่บ้านนะครับเป็นวิถีชุมชนแบบชนบทด้วยกันนะครับในส่วนการรวมกลุ่มนะครับของมนุษย์ในขั้นตอนที่2คือการรวมกลุ่มในขั้นเมืองหรือขั้นบ้านเมืองนั่นก็คือการนำบ้านหรือหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านนะครับมารวมกันนะครับกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่บ้านเมืองขนาดใหญ่โดยมีศูนย์กลางของเมืองนะครับอย่างชัดเจนนะครับต่อไปครับอันนี้น่าสนใจนะครับเป็นพัฒนาการขั้นที่3นะครับเขาเรียกว่ารัฐจารีตหรืออาณาจักรเป็นการรวมกลุ่มกันนะครับของหลายๆเมืองนะครับโดยมีศูนย์กลางนะครับการปกครองที่ใดที่หนึ่งแต่ไม่มีอาณาเขตที่แน่นอนนะครับซึ่งการปกครองแบบรัฐจารีตอาณาจักรนี้นะครับเป็นการปกครองของประเทศไทยก่อนการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับต่อไปครับการรวมกลุ่มในขั้นตอนที่4ครับเป็นการรวมกลุ่มลักษณะรัฐสมัยใหม่นะครับซึ่งในความหมายนี้นะครับนักรัฐศาสตร์ทั่วโลกก็จะใช้การอธิบายแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในลักษณะแบบรัฐสมัยใหม่นั่นเองรัฐสมัยใหม่หมายถึงอะไรคือการรวมกลุ่มกันนะครับในการมีศูนย์กลางการปกครองนะครับแต่จะต้องมีองค์ประกอบนะครับทั้งหมด4องค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบแรกคืออะไรครับ1จะต้องมีประชากรอันที่สองจะต้องมีดินแดนและอาณาเขตที่แน่นอนอันที่สามครับคืออำนาจอธิปไตยเอ๊สงสัยไหมครับทุกคนครูป๋อมครับอำนาจอธิปไตยหมายถึงอะไรหมายถึงการปกครองนะครับประเทศโดยมีอิสระไม่ต้องไปถามเมืองอื่น
คือมีอำนาจตัดสินใจในตัวเองนะครับโอเคนะครับและสุดท้ายคือการมีรัฐบาลเป็นของตัวเองหรือมีผู้ปกครองของตัวเองไม่จำเป็นนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือมาจากการแต่งตั้งหรือมาจากระบอบคอมมิวนิสต์ก็แล้วแต่ได้หมดแต่ขอให้มีองค์ประกอบทั้งหมด4องค์ประกอบคือประชากรดินแดนที่แน่นอนอำนาจอธิปไตยและก็รัฐบาลนะครับอันนี้คือแนวความคิดของรัฐสมัยใหม่นะครับซึ่งในตอนนี้นะคะในการอธิบายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยาหรือธนบุรีเนี่ยเราจะต้องใช้แนวคิดตามการรวมกลุ่มของมนุษย์ขั้นที่3นั่นคือรัฐจารีตและอาณาจักรนั่นเองที่มีศูนย์กลางนะครับแต่เป็นการปกครองแบบหลวมๆใช่มั้ยครับแล้วอำนาจทำไมลูกไม่แน่นอนอาณาเขตไม่แน่นอนนั่นเองครับมาดูต่อไปถ้าเราเปรียบเทียบอาณาจักรมีแนวคิดของนักรัฐศาสตร์นะครับก็มีการอธิบายโดยใช้แนวคิดรัฐแสงเทียนรัฐแสงเทียนหมายถึงรัฐที่ศูนย์กลางมีอำนาจเพียงเมืองหรือชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้ราชธานีในขณะที่ดินแดงที่อยู่ห่างออกไปอำนาจก็จะเข้าไปสัมผัสแบบแผ่วเบาผู้ปกครองเมืองต่างๆใต้อาณาจักรยังคงมีอิสระในการจัดการหรือบริหารภายในของบ้านเมืองนั้นสูงครับเราเปรียบเทียบง่ายเลยรัฐแสงเทียนเนี่ยเราจะเปรียบนะครับเทียนเนี่ยเป็นตัวของพระมหากษัตริย์โอเคนะแสงเทียนหมายถึงอำนาจของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เทียนขึ้นมาแล้ว2เล่มนะครับลองคิดดูสิว่าถ้าสมมุติครูจุดไฟนะครับที่เทียนพรรษากับเทียนไขเนี่ยคิดว่าเทียนเล่มไหนจะกระจายมากกว่ากันแน่นอนก็ต้องเป็นอะไรครับเทียนของเทียนพรรษานั่นเองโอเคมั้ยแสดงว่าเทียนไขก็จะมีแสงแต่ว่าน้อยนะครับเรามาเปรียบเทียบกับตัวอาณาจักรอันนี้คือการเป่งแสงนะครับของเทียนเล่มเล็กก่อนเห็นไหมพอจุดปุ๊บเทียนเล่มเล็กก็จะมีอาณาเขตที่มันวงกลมในวงกลมสีเหลืองเห็นไหมครับแสงออกมาแต่พอเทียนพรรษาหรือเทียนของอาณาจักรที่มีความเข้มแข็งจุดนะครับโอ้โหดูครับอาณาเขตมันกินนะครับมันกลบแสงเทียนเล็กหมดเลยแสดงว่าไงครับเมืองหรือเทียนเล่มเล็กจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของเทียนเล่มใหญ่นั่นเองอันนี้อธิบายง่ายๆนะครับเอ๊ะครูป๋อมครับมันมีเทียนเล่มตรงกลางอ่ะครูป๋อมมันมีการคาบเกี่ยวกันระหว่าง2แสงอ่ะครูป๋อมทำยังไงดีเหมือนการอินเตอร์เซ็กใช่ไหมของคณิตศาสตร์ใช่ไหมเมืองตรงนี้แหละลำบากแล้วทุกคนเขาเรียกว่าภาษาทางประวัติศาสตร์เขาเรียกว่าเมืองสองฝ่ายฟ้าเมืองสองฝ่ายฟ้าคืออะไรคือตัวเองเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่สามารถเข้ากับอาณาจักรไหนได้สักอาณาจักรเลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันอยู่ในเขตปะทะระหว่างอะไรครับแสงของทั้งสองแสงหรืออำนาจของพระอาณาจักรนั่นเองยกตัวอย่างเมืองนี้ชัดเจนมากเลยคือเมืองล้านนาหรือเมืองเชียงใหม่นะครับในเหตุการณ์ของประวัติศาสตร์อันนี้พอจะเข้าใจแนวคิดรัฐแสงเทียนแล้วใช่ไหมครับโอเคง่ายๆนะครับเรามาดูตัวอย่างกันอันนี้ครูหมุดตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เทียนเล่มเล็กนะครับอันนี้เทียบกับแผนที่นะครับเทียนเล่มเล็กนะครับก็จะมีการปกครองโดยอำนาจของเจ้าเมืองต่างๆใช่ไหมครับเมื่อจุดเทียนมาปุ๊บนะครับแสงเทียนก็จะเล็กๆแต่พอมีอาณาจักรใหญ่เกิดขึ้นมานะครับที่มีอำนาจสูงกลางก็จะมีอาณาจักรพม่าหรือฮงสาวดีเป็นเทียนเล่มใหญ่เลยนะครับแผ่ขยายอาณาจักรปืดเข้านี่ครับทางด้านกรุงประเทศไทยก็มีอาณาจักรอยุธยาที่แผ่อำนาจบารมีนะครับแสงไปครอบคลุมนะครับอันนี้ก็คือการที่อธิบายง่ายๆนะครับในกับเรื่องรัฐแสงเทียนครูครับแล้วแสงมันสามารถหดขยายได้ไหมครับอำนาจของพระมหากษัตริย์สามารถหดขยายได้ไหมครับได้ครับเพราะว่าอำนาจนี้ผูกพันกับตัวของพระมหากษัตริย์นะครับถ้าตัวมหากษัตริย์ไม่มีความเข้มแข็งแสงก็หดลงมานะครับก็จะถูกอาณาจักรข้างลุกคืบเข้าไปนะครับอันนี้คือลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือแนวคิดแรกคือแนวคิดรัฐแสงเทียนต่อไปอีกแนวคิดนึงครับแนวคิดจักรพรรดิราชมาดูแนวคิดจักรพรรดิราชเฮ้ครูครับจักรพรรดิราชเนี่ยนะครับน่าจะคล้ายๆกับจักรพรรดิหรือพระมหากษัตริย์พระราชาใช่ไหมใช่แนวคิดจักรพรรดิราชหมายถึงอะไรคือแนวคิดราชาเหนือราชาแนวคิดที่ว่าพระราชาในสูงกลางจากไหนจะต้องมีการครอบคลุมหรือขยายอาณาเขตนะครับไปขยายอาณาจักรต่างๆนะครับโดยจะต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นพระมหากษัตริย์ที่มีอำนาจแต่ละอาสนกลางก็พยายามแผ่ขยายอำนาจบารมีของตัวเองนะครับซึ่งแนวคิดนี้นะครับปรากฏในการขยายอาณาเขตนะครับโดยการอธิบายนะครับว่า
จักรพรรดิแบบที่มีจักรเหล็กจักรเหล็กคือการใช้อำนาจในการขยายในรูปแบบการต่อสู้ก็ได้นะครับซึ่งการอธิบายนี้ก็จะหยิบมาอธิบายในแนวคิดของจักรพรรดิราชแล้วพระมหากษัตริย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็จะยึดถือความเชื่อนี้นะครับจึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันเรื่อยๆนะครับในดินแดนบริเวณนี้นั่นเองครับจากแนวคิดนะครับการรวมกลุ่มของมนุษย์อาณาจักรอยากให้ทุกคนจำนะครับจำแล้วก็พยายามทำความเข้าใจนะครับให้ชัดเจนนะครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลทำให้เกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับในช่วงการแผ่ขยายพระราชอาณาเขตในช่วงรัชจารีตหรือในช่วงกรุงศรีอยุธยาและธนบุรีเป็นที่ตั้งนะครับโดยเราจะมีเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราจะต้องเรียนรู้กันในรายการนี้นะครับทั้งหมด5เหตุการณ์ด้วยกันเหตุการณ์ที่1ครับสงครามช้างเผือกเหตุการณ์ที่2การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1เหตุการณ์ที่3ครับการสงครามยุทธาถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช4ครับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ครับและเหตุการณ์สุดท้ายนั่นคือการกอบกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองครับซึ่งในตอนนี้นะครับเราจะเรียนรู้นะครับในเหตุการณ์นะครับสงครามช้างเผือกซึ่งสงครามช้างเผือกจะเป็นอย่างไรนั้นแล้วช้างเผือกจะเป็นชนวนศึกหรือเป็นสาเหตุทำให้เกิดศึกระหว่างหงสาวดีกับกรุงศรีอยุธยาอย่างไรนะครับอยากจะให้ติดตามนะครับในช่วงถัดไปครับกลับมาสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการประวัติศาสตร์ชาติไทยกับครูป๋อมหิรัญเจริญแล้วในช่วงที่แล้วนะครับเราได้เรียนแนวคิดพื้นฐานนะครับในการขยายพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในยุคจารีตนะครับซึ่งนะครับมีแนวคิดเบื้องหลังนะครับสำคัญนั่นคือแนวคิดรัฐแสงเทียนกับแนวคิดจักรพรรดิราชนั่นเองนะครับเรามาดูเหตุการณ์แรกนะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันนั่นก็คือเหตุการณ์สงครามช้างเผือกนะครับก่อนอื่นนะครับสงครามช้างเผือกถ้าเราแปลตามชื่อของสงครามแสดงว่าช้างเผือกจะต้องเป็นชนวนเหตุหรือเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดศึกครั้งนี้แน่เลยมาดูแนวความเชื่อนะครับในสังคมไทยและก็ในแนวความคิดจักรพรรดิราชเห็นไหมเมื่อกี้อธิบายเรื่องในช่วงที่แล้วจักรพรรดิราชคือ King of King ราชาเหนือราชาในสังคมไทยและสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับถ้าพระมหากษัตริย์นะครับมีสิ่งต่างๆทั้งหมด7อย่างนี้ถือว่ามีบุญบารมีมากนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือช้างเผือกนั่นเองมาดูเฉพาะนะครับแนวความเชื่อของคนไทยนะครับคนไทยก็เชื่อว่านะครับช้างเผือกเป็นช้างนะครับที่ถ้าบ้านเมืองไหนนะครับมีอยู่นะครับก็จะเกิดความมงคลบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะเพิ่มบารมีให้แก่พระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับในส่วนของแนวความเชื่อของพม่านะครับก็จะมีแนวความเชื่อว่านะครับใครที่พบเห็นช้างเผือกนะครับก็เหมือนได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตชาติที่เกิดเป็นช้างเผือกนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อเดียวกันด้วยถ้าบ้านเมืองไหนมีอะไรครับมีช้างไว้ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองครับอันนี้ก็คือตำนานนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อของช้างเผือกนะครับเอ้าครูป๋อมครับครูป๋อมครับแล้วช้างเผือกน่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับช้างเดินมาหาครูแล้วนะครับเป็นช้างเผือกนะครับช้างเผือกนะครับจะมีลักษณะทั้งหมด7ประการด้วยกันประการแรกอันหนึ่งนะครับจะต้องมีดวงตาสีขาวอันที่สองครับคือเพดานนะครับเพดานบริเวณใต้งวงตรงลิ้นนะครับจะต้องเป็นเพดานสีขาวนะครับสามครับเล็บต้องสีขาวครับสี่ครับผิวหนังต้องสีขาวครับเหมือนสีหม้อนะครับที่เพิ่งปั้นมาใหม่นะครับห้าครับขนที่อยู่ในตัวช้างจะต้องมีสีขาวนะครับแล้วก็ขนหางขาวนะครับและก็อันสุดท้ายนะครับอันทะโกดขาวนะครับครูครับครูครับ
เอ๊ะแล้วช้างเผือกน่ะมันมีเฉพาะสีขาวหรือเปล่าครับจริงแล้วช้างเผือกนะครับอาจจะมีสีเหลืองสีเขียวสีดำสีแดงสีม่วงเมฆก็ได้นะครับแต่จะต้องครบ7ประการที่ครูบอกเมื่อสักครู่นี้มาสู่เนื้อหาของเราเรียนกันนะครับในส่วนของเหตุการณ์สงครามช้างเผือกนะครับเกิดขึ้นในพ.ศ.2106ซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่สงครามพระเจ้าตบงเชเวตี้คุณแล้วใช่ไหมครับสงครามนี้เป็นสงครามที่เราเสียพระสุริโยไทยนั่นเองที่เคยเล่าไปแล้วในพระวีรกรรมของพระสุริโยไทยนะครับในตอนที่ผ่านๆมาแล้วนะครับกลับไปดูได้นะครับซึ่งปัจจัยหลักนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์ปัจจัยคล้ายๆกันหรือเหมือนกันนะครับของการเกิดสงครามแต่สรุปง่ายๆนะครับคือ1อาณาจักรนะครับทางด้านนะครับหงสาวดีนะครับต้องการขยายอำนาจสู่เมืองมอญเพราะเมืองมอญทำไมครับมีเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าและก็รวมสินค้านะครับและอันที่2คือความขัดแย้งภายในราชสำนักอยุธยานะครับก่อนการขึ้นครองราชของพระมหาจักรพรรดิที่มีการแย่งชิงราชสมบัติกันนะครับจึงทำให้ล่อยหล่อด้วยกำลังคนนะครับและก็คนที่มีความสามารถในการรบนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดเป็นเหตุการณ์ช้างเผือกในพ.ศ.2106ครับโดยผู้นำนะครับกษัตริย์ของอาณาจักรหงสาวดีนั่นคือพระเจ้าบุเรงนองครับและสมัยทยาครับคือสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั่นเองครับสำหรับเหตุการณ์นะครับง่ายๆครูขอแบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงแรกคือก่อนการเกิดสงครามอันที่2คือสงครามแล้วก็อันที่3คือผลของการเกิดสงครามนะครับว่าผลเนี่ยมันเป็นอย่างไรไปดูทางอาณาจักรหงสาวดีก่อนครับภายหลังการรบนะครับของพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ใช่ไหมครับที่มารบกับอยุธยาแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรครับพระสุริโยไทยขายคอช้างใช่ไหมหลังจากที่พระองค์กลับไปพระองค์ก็โทมนัสเสียใจอย่างมากนะครับจนแบบครองสติไม่อยู่เลยเนาะเพราะว่าอะไรครับเราอะสงครามหรือกองทัพของพระองค์ทำไมครับไปฆ่าผู้หญิงนะครับก็จริงๆตามธรรมเนียมการศึกมันก็ไม่ควรที่จะไปทำอย่างนั้นนะครับเพราะการกระทำยุทธาถีนะครับจะต้องเป็นการรบอย่างเยี่ยงกับพระมหากษัตริย์คือบุรุษกับบุรุษพระองค์ก็ครองสติตัวเองไม่อยู่นะครับเสวยน้ำจันทร์หรือเหล้านะครับจนเสียสตินะครับจนเกิดการกบฏขึ้นนะครับโดยมีทหารนะครับชาวมอญนะครับทำการทำไมครับฆ่าพระองค์นะครับแล้วก็เกิดการจลาจลวุ่นวายเลยครับในหงสาวดีภายหลังนะครับพระเจ้าบุเรงนองครับก็ได้ปราบดาพิเศษนะครับแล้วก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของหงสาวดีนั่นเองภายหลังพระเจ้าบุเรงนองขึ้นนะครับครองราชก็ทำการขยายพระราชอาณาจักรนะตามแนวคิดจักรพรรดิราชขยายอาณาจักรต่างๆนะครับออกไปซึ่งพระเจ้าบุเรงนองนะครับก็ได้เข้าไปยึดนะครับเมืองเชียงใหม่หรือเมืองล้านนานะครับซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญนะครับอยู่ภายใต้อาณัติการปกครองเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เหตุการณ์ก่อนการเกิดสงครามต่อไปครับในส่วนของช่วงเกิดสงครามแล้วนะครับชนวนเหตุก่อนชนวนเหตุคือมันเกิดจากนี้ครับตามพระราชวงศาวดารพม่านะครับก็ได้บอกนะครับพระเจ้าบุเรงนองนะครับส่งพระราชสารนะครับมาที่หาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับเรื่องจะขอช้างเผือกนะครับของพระองค์ซึ่งตามบันทึกในเอกสารนะครับของแต่ละฉบับนะครับบอกว่าในสมัยของพระองค์นะครับพระมหาจักรพรรดิเนี่ยสามารถครอบครองช้างเผือกได้เป็นจำนวนมากซึ่งอีกชื่อหนึ่งของมหาจักรพรรดิที่ได้สมญานั่นก็คือพระเจ้าช้างเผือกเห็นไหมครับเมื่อมีช้างเผือกเยอะก็สอดคล้องกับแนวคิดจักรพรรดิราชใช่ไหมครับที่จะบ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมพระเจ้าบุเรงนองก็มาขอช้างนะครับแต่กษัตริย์ของอาณาจักรอยุธยาทำไมครับไม่ส่งช้างเผือกไปให้พระเจ้าบุเรงนองเพราะอะไรครับเอ้าถ้าเราส่งช้างเผือกให้เขาแสดงว่าเราก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรหงสาวดีสิถูกไหมครับก็เลยทำไมครับก็เลยตัดสินใจไม่ส่งเมื่อไม่ส่งแล้วเกิดอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละก็ต้องเกิดเป็นเหตุที่พระเจ้าบุเรงนองนะครับยกกองทัพมาที่อาณาจักรอยุธยานั่นเองก่อนอื่นนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ทางอยุธยารู้แล้วว่าน่าจะเกิดเหตุการณ์ที่หงสาวดียกทัพมาขยายอาณาเขตมาถึงอาณาจักรอยุธยาแน่นอนพระมหาจักรพรรดินะครับจึงทำไมครับหลังจากการเสียพระสุริโยไทยไปนะครับก็เลยมีการขยายนะครับมีการถมกำแพงพระนครนะครับให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมีการ
ซื้อปืนนะครับมีการสร้างค่ายต่างๆแบบตะวันตกเลยนะครับเพื่อป้องกันเหตุในอนาคตที่หงสาวดีจะยกทัพเข้ามานั่นเองอันนี้ก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของกรุงศรีอยุธยาที่เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วอาณาจักรหงสาวดีนะครับจะใช้กลวิธีการศึกอย่างไรนะครับแล้วทำไมหงสาวดีถึงชนะอยุธยาเรามาติดตามกันในช่วงถัดไปครับกลับมาแล้วนะครับในช่วงสุดท้ายช่วงที่3นะครับกับรายการประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยครูป๋อมหิรัญเจริญแล้วนะครับในช่วงที่แล้วนะครับเราพูดถึงชนวนเหตุสงครามช้างเผือกและก็กลวิธีในการตั้งรับของฝ่ายกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับต่อไปเรามาดูฝ่ายรุกกันบ้างนะครับนั่นก็คือฝ่ายหงสาวดีมีการเตรียมตัวอย่างไรและการเดินทางทัพอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับทุกคนนะครับอยากจะให้นะครับดูแผนที่นะครับซึ่งนะครับเราจะอธิบายผ่านแผนที่นะครับมาดูกันหลังจากที่พระมหาจักรพรรดิใช่ไหมครับปฏิเสธการส่งช้างเผือกให้กับพระเจ้าบุเรงนองเรียบร้อยแล้วนะครับพระเจ้าบุเรงนองก็เลยสั่งไพร่พลนะครับจัดกองทัพใหญ่ก็เป็น5กองทัพโอ้โหเยอะมากนะครับจำนวนคนนะครับเยอะแยะมากมายนะครับก็แล้วแต่บางเล่มนะบางทีก็บอกว่าเป็น 500,000 50,000 แล้วแต่นะครับซึ่งนะครับพระองค์นะครับก็ได้เคลื่อนพลนะครับจากหงสาวดีเห็นไหมครับเคลื่อนลงมานะครับที่เมืองเมาะตะมะเพื่อเป็นอะไรครับเป็นจุดรวมพลนะครับแล้วก็มีพระราชบัญชาสั่งให้เมืองเชียงใหม่ที่อะไรครับที่ตนเองได้ไปขยายอาณาเขตแล้วก็อยู่ภายใต้อำนาจของตัวเองแล้วนะครับให้เจ้าเมืองเชียงใหม่ทำไมครับยกทัพลงมานะครับแล้วทำไมแล้วก็มาตีนะครับกรุงศรีอยุธยาโดยเริ่มจากตอนนี้นะครับเชียงใหม่ลงมาแล้วนะครับเชียงใหม่ยกทัพมาบุกที่เมืองตากนะครับส่วนฝ่ายกรุงศรีอยุธยาครับเมื่อเห็นเหตุการณ์ตอนนี้นะครับกองทัพหงสาวดีเข้ามาในประชิดจะใกล้เมืองตัวเองแล้วนะครับจึงแต่งตั้งกองทัพตัวเองนะครับออกไปรบที่ด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อจะยันกับกองทัพหงสาวดีไว้แต่มันไม่ได้เป็นดั่งคิดพระเจ้าหงสาวดีหรือพระเจ้าบุเรงนองนะครับก็ได้เปลี่ยนทางเดินทัพใหม่จากเมืองมะตะมาครับเข้าด่านแม่ระเมาครับที่จังหวัดตากมาสมทบการกับเมืองเชียงใหม่ที่มาตีเมืองตากแล้วเป็นที่เรียบร้อยอ้าวกองทัพยิ่งใหญ่ขึ้นไปแล้วนะครับต่อไปครับจากนั้นนะครับกองทัพก็ทำไมครับลงไปตีเมืองต่อไปคือเมืองกำแพงเพชรนะครับแล้วก็เรื่อยมานะครับยกไปเมืองสุโขทัยและสุดท้ายมาถึงเมืองพิษณุโลกแต่พิษณุโลกเนี่ยนะครับถ้าตามประวัติศาสตร์แล้วนะครับพิษณุโลกถือว่าเป็นเมืองสำคัญมากนะครับของอยุธยาถ้าพิษณุโลกแตกเมื่อไหร่หรือพ่ายแพ้เมื่อไหร่กรุงศรีอยุธยาก็มีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะแพ้มากเท่านั้นนะครับมาดูกันซึ่งในช่วงนี้อันนี้ก็คืออธิบายได้นะครับมีเอกสารบอกว่าพระมหาธรรมราชาเนี่ยนะครับตอนนั้นอยู่ในเมืองสองแควหรือพิษณุโลกเนี่ยนะครับกองทัพของหงสาวดีมาประชิดที่เมืองแล้วครับแล้วก็มีการส่งม้าเร็วไปที่อาณาจักรอยุธยารอแล้วรอเล่าอยุธยาก็ไม่มาช่วยทำยังไงครับจึงต้องตำใจครับที่จะต้องเข้าร่วมกับฝ่ายหงสาวดีเพราะว่าธรรมเนียมการศึกนะครับทุกอย่างเลยในการแผ่พระราชอาณาจักรเนี่ยจะมีการสู้รบจะมีการเจรจาก่อนว่าถ้าคุณไม่ยอมตกเป็นเมืองของเรานะคุณก็จะถูกอะไรครับสู้รบแล้วบางครั้งก็อาจถูกทำลายบ้านเมืองหรือเกิดการความเสียหายของทรัพย์สินของบ้านเมืองได้พระมหาธรรมชาติก็ด้วยความกลัวด้วยเหตุนี้ก็เลยยอมสวัสดิภักดิ์กับหงสาวดีแล้วก็ยกทัพลงมาตีกรุงศรีอยุธยาได้นะครับผลของสงครามช้างเผือกนะครับหลังจากที่กองทัพของหงสาวดีใช่ไหมครับยกทัพมาเนาะก็มีการสู้รบนะครับพอประเมินศักยภาพของตัวเองแล้วอยุธยาไม่สามารถสู้ได้ครับเนื่องจากกำลังคนนะครับก็ทำไมครับพระมหาจักรพรรดิก็เลยมีการเจรจากับพระเจ้าหงสาวดีนะครับ
โดยการที่พระเจ้าหงสาวดีเนี่ยตามธรรมเนียมเนี่ยเมื่อชนะศึกแล้วจะต้องมีการอะไรครับเรียกร้องเหมือนเรียกร้องค่าปฏิกรรมสงครามหรือเรียกร้องค่าชดเชยข้อเสียหายนะครับกับผู้ชนะเอาง่ายๆก็ได้นะนั่นก็คือมาขอบอกว่าอ่ะตามแรกใช่ไหมครับพระพี่ครับเราขอช้างใช่ไหมครับจำนวนอ่ะตั้งตน2ช้างแต่ตอนนี้ขอเพิ่มเป็น4ช้างแล้วกันนะครับแล้วขออะไรอีกขอพระราเมศวรคือพระอุปราชหรือกษัตริย์ที่จะครองราชองค์ต่อไปถ้าสมมุติพระมหาจักรพรรดิสิ้นพระชนหรือสวรรคตขอไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีผนวกกับขอพระยาจักรีและพระยาสุนทรซึ่งเป็นทหารที่มีความสามารถทางการรบไปเป็นตัวประกันด้วยและในคราวนี้ครับพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาของพระเยสวนก็ต้องส่งพระเยสวนกลับไปอยู่ด้วยเป็นองค์ประกันนะครับซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้นะครับถ้าอยากจะได้อรรถรสนะครับในการรับชมหรือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปดูได้ในหนังเรื่องตำนานสมเด็จพระเยสวนนะครับในตอนองค์ประกันหงสาตอนที่1เลยนะครับก็จะมีเล่าเหตุการณ์นี้โดยละเอียดนะครับแต่อย่าลืมนะภาพยนตร์คือหลักฐานชั้นรองนะครับเราต้องมีการแยกแยะข้อที่เห็นและข้อเท็จจริงด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นผลของสงครามช้างเผือกนั่นเองเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจนะครับเรามีคำถามในช่วงต้นรายการแล้วนะครับเรามาดูซิว่าทุกคนจะตอบคำถามข้อนี้ได้หรือไม่ครับช้างเผือกมีความสำคัญอย่างไรตัวเลือกที่1ครับเป็นพาหนะของประชาชนตัวเลือกที่2ครับเป็นตัวสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าตัวเลือกที่3ครับเป็นสัตว์ที่แสดงอำนาจของพระมหากษัตริย์และตัวเลือกที่4ครับเป็นของขวัญที่สำคัญในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรTikTok TikTok TikTok ช่วยกันคิดนะครับว่าน่าจะเป็นข้อไหนตัดไปเลยตัวเลือกที่1เป็นภาชนะของประชาชนใช่ไหมไม่น่าจะใช่เนาะข้อใดดีครับตอบคือข้อที่3ครับเป็นสัตว์ที่แสดงถึงอำนาจของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับแนวคิดสำคัญนะครับในการขยายพระราชอาณาเขตนะครับของพระมหากษัตริย์ในยุครัชจารีตนั่นคือแนวคิดเกี่ยวเรื่องอาณาจักรและก็จักรพรรดิราชรวมไปถึงยกตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญที่สอดคล้องกับแนวคิดนี้นั่นก็คือสงครามช้างเผือกนะครับซึ่งถือว่าเป็นสงครามครั้งสำคัญระหว่างอาณาจักรหงสาวดีและอาณาจักรอยุธยานะครับซึ่งสงครามนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าจะส่งผลติดพันถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1นะครับในตอนถัดไปนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะมาติดตามชมในรายการประวัติศาสตร์ชาติไทยในเทปหน้าครับสำหรับวันนี้ครูป๋องพีรันเจริญแล้วขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ